ครับสวัสดีครับช่างแว่นครับอยู่เมืองจอร์จทาวน์เกาะพีนังครับปีที่แล้วเนี่ยผมเดินมาคาลิสเตอร์น่าจะถึงแถวๆนี้นะครับปีที่แล้วก็ผมไปถ่ายรูปแถวอนุสรณ์คุณสุญญะเซนนะครับตรงนี้เนี่ยฮะแล้วก็เดินวนๆอยู่แถวนี้นะครับปีที่แล้วเดี๋ยวผมเดินต่อแล้วกันว่าแถวนี้มันมีอะไรบ้างนะครับย่านนี้มันมีตึกสูงด้วยนะครับมันมีอาคารชิโนโปรตุกิสแบบสวยๆเก๋ๆนะครับแถวนี้ก็มีอาคารทรงที่โนโปรตุกิสเป็นระยะนะครับรถพยาบาลครับก็โรงแรมเรดล็อกนะครับตรงนี นี่โรงแรมเทเวลลอดจอร์จทาวน์ครับแล้วก็มีซอยต่างๆนะครับอันนี้ตัดออกไปจรัญเบอร์มาได้นะครับก็มีฟู้ดคอร์ทอะไรเต็มไปหมดแล้วนะครับมีร้านอาหารหลายๆเจ้าเข้ามาอยู่รวมกันเดี๋ยวค่อยแวะเข้ามากินมีข้าวแกงมีหมูผัดเคยด้วยนะสวยๆผัดสวยดีเดี๋ยวให้เดินเสร็จก่อนน่ากินอยู่นะแถวนี้ก็มีร้านอาหารเก๋ๆนะครับสีสันฉูดฉาดตรงมาคาลิสเตอร์นี่ก็เป็นถนนเส้นหลักๆนะครับมันก็จะมีโรงเรียนอะไรต่อมีอะไรนะครับนี่ก็เป็นโรงแรมใหญ่อันนี้แถวนี้น่าจะเป็นที่ขายเครื่องไฟฟ้าเก่านะครับอ
ที่ข้ามถนนครับรถมันมาพร้อมกันอยู่3ทางนะครับ2ทางเลี้ยวซ้ายมามันบรรจบกันดูเอาให้ดีอันนี้มันจะตัดเลนกันด้วยนะฮะโอเคปิดแล้วก็ปิดแล้วครับไปได้ก็เดินต่อนะครับตรงนี้มันเป็นอะไรตึกถึงได้สูงขนาดนี้อันนี้เป็นร้านอาหารเขาบอกว่าก่อตั้งมาแล้วปี1856ครบรอบ160ปีนะครับกี่รุ่นมาแล้วเนี่ยคอร์ดนะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นคอนโดหรือว่าเป็นเรสซิเดนต์ข้างล่างเป็นสินค้าแบรนด์ต่างๆมีซูชิเฮ้ามีอะไรต่อมีอะไรนะครับกำลังทำอยู่เขาบอกว่าทรอปิกาน่า218มาคาริสเตอร์นะครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูตรงนี้นะครับกล้องก็ซูมไม่ได้หรอกนะฮะตรงนี้มีต้นไม้ใหญ่ๆดีนะครับต้นประดู่ไม่รู้มีสีสันอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีสีสันเป็นอาคารใหม่ๆก็ไม่ค่อยน่าสนใจนะครับก็แถวนี้ก็เป็นคอนโดเป็นตึกสูงนะตึกสูงก็เป็นส่วนใหญ่ตรงนี้ก็มีโบสถ์คริสต์นะครับเป็นแบบโบสถ์แบปทิสต์ที่ปีนังนะครับปีนังแบปทิสต์เชิร์ชเป็นโรงแรมนะครับตรงนี้จีนผมมีนักท่องเที่ยวเดินด้วยนะครับสงสัยน่าจะเดินมาจากโรงแรม
ก็ไปจากเนี่ยมันจะมีเป็นโรงเรียนแล้วก็สถานศึกษาแล้วก็ย่านชุมชนน่ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วโอกาสหน้าเดี๋ยวผมค่อยมาเดินต่อขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ